เพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรกของชีวิตตอนนี้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยสุดก็เอ้าพระเราส่งสารมากันแล้วกันน้อมรับเอาสิครับใช่ไหมล่ะมาเพื่ออะไรมาปรับแก้แผ่นดินนี้เนาะเพราะแผ่นดินนี้มันสกปรกมันเลอะเทอะเหลือเกินสถานที่แถวๆนั้นก็แย่งทรัพยากรใต้พื้นดินกันจนกระทั่งบนผิวดินจะรบราฆ่าฟันกันนับไม่ถ้วนกี่ร้อยปีกันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ้าพระองค์ก็มาจัดการหน่อยก็แล้วกันนะเผื่อมันจะสมดุลกันบ้างสั่งสอนมนุษย์หน่อยนะลงโทษมนุษย์หน่อยสั่งสอนมนุษย์หน่อยก็ดีเหมือนกันให้มนุษย์ได้รู้ได้เข้าใจว่าการอยู่ด้วยกันนั้นนะจะทะเลาะกันไปทำไมเนี่ยจะสะสมมาทำไมมากมายนักหนาอาวุธยุทโธปกรณ์นี่จะมาห้ามหันกันไปทำไมจะเพื่ออะไรจะเอาอะไรตายแล้วไปได้ไหมใช่ไหมครับนะมันคงจะง่ายตายแล้วก็เข้าไปสู่อเลาะคงแต่ในงั้นนะมั้งก็เลยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังกันนะยังไงก็สุดแท้แต่นะครับขอได้โปรดพาเลาะมาให้สันติสุขเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันอนุโมทนาสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะมิฉะนั้นแล้วจะอยู่กันด้วยไม่ได้นะไม่ได้นะต้องช่วยกันแล้วนะพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องมาช่วยมนุษย์อนางานนี้นะนะรู้ไหมคู่ต่อกรกับพระองค์ก็คือไซตอนนั่นแหละรู้ไหมคู่ต่อกรกับพระองค์คือซาตานใช่ไหมครับมาช่วยน้อยมาช่วยน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ส่งพระศาสดามาเป็นสะพานกั้นให้น้อยหรือว่าเป็นกำแพงกั้นกันให้น้อยประมาณนั้นไม่อย่างนั้นไม่ไหวนะมนุษย์มานาลูกหาบจะแย่แล้วนะ ใจว่าไงทั้งนั้นลุงก็ว่างั้นแล้วนะสำหรับท่านที่มีพื้นฐานมีแนวหนังมังสามีความจริงใจมีความตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจก็ไปสู่สิ่งที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าแด่พระอรหันต์ที่สูงส่งนะมาช่วยกันให้ทันไม่งั้นแล้วก็ลูกหลานเหลนล้นมนุษย์มนาแย่นะพี่นะหรือมันก็จะส่งมาช่วยปราบไซตอนซาตานก่อนแล้วกันปราบไซตอนซาตานก่อนแล้วกันค่อยมาช่วยมนุษย์เพราะว่าเวลานี้ไซตอนซาตานเล่นงานมนุษย์ต้องมาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมให้หน่อยประมาณนั้นนะครับอย่างมิฉะนั้นแล้วก็มนุษย์ไปต่อไม่ได้นะ เอามนุษย์มันคืออะไรทั้งนั้นมนุษย์คืออะไรก่อนจะไปตรงนั้นนะฮะใครไม่รู้เนาะส่งนี่มาให้นะครับได้รับเรียบร้อยนะครับวันนี้จะลองซิว่าได้ผลประการใดนะครับส่งให้แล้วจ้ะได้รับเรียบร้อยแล้วกาละกาโอเครับทราบครับมาจากเหนือมาจากเหนือเห็นแต่กล่องบะลมเทิมโอ้โหห่ออย่างดีเลยห่อกระดาษนี้มันจะเป็น5-6ชั้นได้มั้ยโอเคครับรับแซ่บตามนี้กันแล้วกันอ่ะก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ลุงว่าไงเมื่อกี้เนี่ยใครสร้างมนุษย์ล่ะใช่พูดถึงมนุษย์เนาะใช่ใครสร้างมนุษย์โอ้ก็บอกพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์จะล้มหายตายจากหมดแล้วถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนมาช่วยหน่อยสิได้ไหมครับ
ได้ไหมคำถามคำตอบอย่างนี้ไม่ได้เนาะหรือใครว่าได้นะถ้าใครว่าได้ก็ดีนะถ้าใครว่าไม่ได้ล่ะแล้วจะไปต่อไงมนุษย์คือชีวิตใช่ไหมครับชีวิตแรกชีวิตแรกนะมาถึงวันนี้มัน700 ล้านคนเอ้ย1,000 ล้านเชียว7-8 พันล้านคนแล้วนะโลกใบนี้ จากคนแรกเนี่ยคนแรกนะมันเกิดได้ยังไงเออคนแรกนะคนแรกนะเกิดได้ยังไงกว่าจะสืบพันธุ์ผ่องถ่ายพันมาพันธุกรรมจะเป็น RNA DNA มาถึงทุกวันนี้ไม่รู้กี่แสนล้าน DNA หาไม่เจอแล้วครับทีนี้ถามว่ามาอย่างแบบไหนต้องมาตั้งเป็นประเด็นคุยกันผ่านหน้าจอดูสิเอานะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถามว่าเป็นชีวิตหนึ่งไหมเป็นชีวิตหนึ่งนะครับเป็นเนาะ ถ้าเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดได้ยังไงถามมันจะไปถามใครถามคนอื่นเขาสงสัยเหมือนกันชีวิตของเขาเกิดได้ยังไงไปถามคนทั่วไปเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าชีวิตเกิดได้ยังไงชีวิตมันคืออะไรถามคนทั้งโลกแล้วใครจะมาตอบถ้าถามพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนู้นก็รู้แต่เพียงว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายคำตอบสุดท้ายก็คืออ๋อก็เพราะมันเกิดมานี่เองนะก็เพราะเกิดมาไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บแล้วก็ไม่มีตายนั่นยุคสมัยนั้นก็ตอบได้แค่นั้นแต่ยุคสมัยเนี้ยชีวิตเกิดได้ยังไงทีเนี้ยมันลึกแหลมคมมากกว่าเดิมหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งครับผมยุคสมัยนู้น2,600ปีที่ผ่านมาแล้วนี่นะเกิดมาก็อ้าวทำไมถึงแก่ทำไมถึงเจ็บทำไมถึงตายคำตอบสุดท้ายอ๋อพระโทก็เพราะมันเกิดมานี่วะนะก็ได้คำตอบสุดท้ายที่ตรงนั้นผ่านมาแล้ว2,600ปีแล้วมาถึงวันนี้ตั้งคำถามใหม่ชีวิตเกิดได้อย่างไรดีไหมพี่เป็นคำถามที่มันเล็กแหลมคมมากกว่า2,500ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าครับมานะแชร์กันแลกกันต่างฝ่ายต่างก็เป็นชีวิตใช่ไหมฮะท่านตอบเองได้ไหมครับถ้าท่านตอบเองไม่ได้ลุงออกก็ถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งนั่งพูดอยู่นี่งั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมครับที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตตัวเองมีชอบธรรมไหมครับว่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือจะให้คนอื่นมารู้ตัวเราถ้าใครคิดว่าให้ผู้อื่นมารู้ตัวเราก็ลุงก็ช่วยไม่ได้นะเวลานี้ลุงอยากจะให้ทุกคนทุกท่านรู้จักว่าตัวเราชีวิตของเรามันเกิดได้อย่างไรมันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดไหวไหมพี่หัวข้อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนชีวิตเกิดได้อย่างไร
ชีวิตเกิดไปแล้วนานกับเท่าใดแค่นี้ผมก็ว่ายุ่งอย่างนี้ นะใช่ไหมถ้าหากว่า2,500ปีที่ผ่านมามันน่าจะมีคำถามว่าชีวิตจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีกเนี่ย2,500ปีมาแล้วนั่นน่ะมาถึงนี่มันยุคใหม่เนาะยุคไวรัสโคโรนากันแล้วมันรู้จะว่าไงกันดีนยุคไวรัสโคโรนายุคศตวรรษที่21นั่นอย่าลืมนะศตวรรษที่21เนี่ยใช้มาแล้ว20ปีเต็มๆนั่นแหละครับ20ปีเต็มๆนั่นแหละครับใช่นะพระพุทธเจ้ารู้ทุกสรรพสิ่งมาแล้วมัน2,519ปีแล้วนะตัวเลขนี้มาจากไหน2,519ปีตัวเลขตัวนี้มาจากไหนรู้ไหมมาจากในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะรู้เรื่องของตัวของพระองค์เองทุกส่วนทุกอย่างรู้หมดจดว่าพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นส่วนย่อของสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลในมหาจักรวาลในแสนโกฏิจักรวาลสิ่งนี้ฮะเจ้าชายสิทธัตถะไปรู้ตัวตนของพระองค์เองซึ่งไม่มีครูบาอาจารย์สอนสัตว์รู้ได้ด้วยตัวพระองค์เองเรียกว่ารู้ทุกสรรพสิ่งแล้วจึงมาบอกชาวโลกว่าอ้อตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองในฐานะพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นสถานภาพของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่วันเริ่มต้นนู้นนะมาถึงวันนี้นับตามปีพ.ศ.กันแล้วกันเนาะ2,519ปี2,519ปีอ้าวไม่ใช่2,564ปีเหรอไม่ใช่เพราะว่าการนับปีพ.ศ.นั้นจะต้องนับตั้งแต่ปีแรกที่คำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะต้องนับแต่ปีต้นครับนะจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์ครับต้องนับแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นลองเขียนเลข2519เอาไว้แล้วก็ลบไปบวกสิบวกด้วย45สิมันจะเป็นกี่ปีล่ะบวกเองก็แล้วกันอย่าให้ลุงบวกให้เลยลุงก็บวกเลขไม่เป็นเหมือนกันแหละได้แต่พูดบวกไม่เป็นคูณไม่เป็นหารก็ไม่เป็นลบก็ไม่เป็นว่าเป็นเอานะก็ทำเองแล้วคิดต่อหน่อยแล้วกันให้ลุงคิดให้หมดท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรมันก็เลยไม่ต้องได้อะไรจังหวะละเอาละจะเอาหัวข้อไหนขึ้นก่อนคำว่าชีวิตคืออะไรหรือจะเอาหัวข้อไหนขึ้นก่อนว่าชีวิตเกิดจากไหนหรือจะเอาหัวข้อไหนขึ้นก่อนชีวิตเกิดได้อย่างไรมันที่จะไปตามคันลองได้ไม่อย่างนั้นมันกระโดดใช่ไหมชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าใดเ